หมอบรัดเลย์คือใครทำไมแม่บัวถึงตื่นเต้นที่จะได้เจอ I'm so glad to meet you I've heard so many stories about you I never thought that I would ever meet you หมอบรัดเลย์หมอเทวดาของประเทศไทยหมอบรัดเลย์หรือแดนบีชแบรดลีย์เป็นมิชชันนารีและแพทย์ชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่3เพื่อเปิดคลินิกรักษาคนไข้และจ่ายยาใช้ชื่อว่าโอสถศาลาวันนี้ข้าเห็นการตัดแขนเพื่อการรักษาด้วยล่ะมีการผ่าตัดแล้วหรอหมอฝรั่งตัดแขนพระดร.แดนบีชแบรดลีย์เหรอการผ่าตัดครั้งแรกในประเทศไทยหมอบรัดเลย์นำวิชาการแพทย์ตามแบบแผนตะวันตกเข้ามาโดยเฉพาะการผ่าตัดแล้วไม่เสียชีวิตเหมือนที่เห็นจากการรักษาพระสงฆ์จากเหตุการณ์โดนพลุระเบิดใส่โดยการตัดแขนข้างที่กระดูกแขนแตกหมดแล้วออกไปพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละทั้งอวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมและการผ่าตัดของหมอบรัดเลย์ก็เป็นที่เลื่องลือไปถึงราชสำนักอีกด้วยหมอบรัดเลย์ตัดแขนพระพระท่านยังอยู่ดีหรือไม่ยังอยู่ดีแต่ออกจะอ่อนเพลียเพราะเสียโลหิตไปมากหมอบรัดเลย์เข้ามาอยู่ในสยามก็นานหลายปีแล้วเขาเปิดบ้านให้เป็นโอสถศาลารักษาผู้ไข้โดยไม่คิดอัดพร้อมกับเผยแผ่ศาสนาจนบัดนี้ก็ยังไม่มีชาวบ้านมาร้องเรียนเรื่องอันใดเลยนะการสร้างวัคซีนครั้งแรกของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่3มีโรคฝีดาษระบาดหมอบรัดเลย์มีการทดลองปลูกฝีเพื่อรักษาโรคฝีดาษซึ่งก็ประสบความสำเร็จรัชกาลที่3จึงมีราชองค์การให้หมอบรัดเลย์สอนการรักษาโรคฝีดาษให้กับหมอหลวงเพื่อที่จะนำไปรักษาประชาชนต่อไปได้มีพระราชสารจากในวังมาขอรับมีคือการปลูกฝีขอกันไข้ทรพิษเชื้อนี้มาจากการรีดน้องฟีจากวัวที่เป็นโรคแล้วเอาเชื้อมาปลูกทาสู่คนเมื่อนั้นคนที่ปลูกแล้วก็จะไม่ติดโรคทรพิษหรือติดก็จะมีอาการน้อยมากเลยนะคะว่าทำไมแม่บัวถึงตื่นเต้นมากที่จะได้เจอกับหมอบรัดเลย์เพราะว่าหมอบรัดเลย์เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญเกี่ยวกับวงการการแพทย์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้และสำหรับใครที่อยากได้ความรู้เกี่ยวกับวงการการแพทย์เพิ่มขึ้นพร้อมกับความสนุกครบรสก็ต้องตามไปดูละครเรื่องหมอหลวงดูย้อนหลังได้ที่3 plus และดูแบบไม่มีโฆษณาขั้นมาฉุดอารมณ์ก็ต้องสมัคร3 plus premium ค่ะกว่ารักที่เธอเคยเจอไม่